สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็หวังว่าทุกท่านสบายดีนะคะเราไม่ได้เห็นหน้ากันแบบนี้ก่อนมาสักพักหนึ่งนะคะและในวันนี้เนี่ยป้าแมวก็จะมาเล่าในเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน 100% กับบริษัท1แล้วเราสามารถที่จะไปทำงานพาร์ทไทม์ให้กับบริษัทอื่นหรือว่างานมินิจ็อบกับบริษัทอื่นได้อีกหรือไม่นะคะจากคำถามของท่านผู้ชมนะคะป้าแมวก็ไปหาข้อมูลมานะคะก็พบว่าโดยทั่วไปเนี่ยการทำงานหลายแห่งไม่ถือว่าเป็นการผิดพระราชบัญญัติกฎหมายแรงงานของสวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมายการจ้างงานอื่นๆและที่สำคัญก็คือจะไม่สามารถทำได้ในกรณีต่อไปนี้นะคะก็คืออันที่หนึ่งถ้าเราไปทำงานให้กับอีกคนหรือกับอีกบริษัทที่มีลักษณะงานคล้ายๆกันแล้วก็คือถือว่าเป็นการเป็นคู่แข่งกันน่ะถือว่าทำไม่ได้กับเราทำงาน 100% กับบริษัทบ้านพักคงชราอย่างที่ป้าแมวทำอยู่แล้วป้าแมวเอาเวลาว่างไปทำงานให้กับบ้านพักคงชราอีกแห่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะถือว่าไม่ได้อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์เพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของบางอย่างที่มันเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะในงานคล้ายๆกันแล้วไปเราอาจจะพลาดไปบอกกันโดยที่เราไม่รู้ตัวถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของความลับของคนที่เราดูแลอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือในมาตรา 321A วรรค 3นะคะถ้าเกิดจะพูดในเรื่องของกฎหมายมันก็จะมีในเรื่องของมาตรามีวรรคนู้นวรรคนี้นะคะอันนี้ก็คืออันนี้ส่วนอันที่2ก็คือถ้าเราเป็นลูกจ้างประจำของบริษัทขนส่งใช้รถบรรทุกของบริษัทไปส่งสินค้าส่วนตัวสมมติเราก็คือเอ้ยเอาเวลาว่างมาทำขายของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จมีคนสั่งเข้ามาแล้วเราใช้รถของบริษัทไปส่งของให้อย่างเงี้ยค่ะหลังเลิกงานก็ถือว่าเราทำผิดกฎนะคะเพราะว่าอาจจะไปเกิดอะไรขึ้นก็ได้ระหว่างที่เราใช้รถอยู่เงี้ยค่ะอาจจะมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ก็จะรู้แล้วว่าเราใช้ของบริษัทโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอันนี้ก็คือทำไม่ได้นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างง่ายๆนะที่แบบเห็นชัดน่ะอีกอันนึงก็คือว่าที่สำคัญเลยก็คือว่างานพาร์ทไทม์หรืองานมินิจ็อบที่เราไปทำเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสามารถหรือว่าประสิทธิภาพสมรรถนะในการทำงานให้กับบริษัทที่หนึ่งบริษัทที่เราทำงานประจำเนี่ยลดลงนั่นก็คืออย่างเช่นง่ายๆตอนกลางวันเราขับรถบรรทุกแล้วพอตกกลางคืนเราไปขับรถแท็กซี่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎที่กำหนดในเรื่องของเวลาให้พักผ่อนนะคะเพราะว่าในเรื่องของการขับรถเนี่ยเราต้องมีความเขาเรียกอะไรเราจะมาง่วงเหงาเหานอนไม่ได้พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ง่วงขับรถแล้วก็คือจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือเป็นเรื่องง่ายๆแม้แต่ว่างานพยาบาลก็ตามงานผู้ช่วยพยาบาลก็ตามนะคะป้าแมวทำเนี่ยก็คือสมมติทำงานวันหนึ่ง8ชั่วโมงพัก1ชั่วโมงก็คือรวมแล้วเนี่ยไปที่ทำงานเนี่ย9ชั่วโมงแล้วก็คือจะต้องหยุดพักไปเลยทำซ้ำไม่ได้จะไปเริ่มใหม่ก็คืออีกวันหนึ่งจะมาทำ2กะ3กะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีต้องมีช่วงเวลาที่ต้องได้พักเพราะว่าประสิทธิภาพของคนเรามันก็จะลดลงไปโดยปกตินะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราคิดจะทำงานนอกเวลาหรือว่ามินิจ็อบเนี่ยเราต้องแจ้งให้นายจ้างเขาทราบนะคะเพราะว่านายจ้างเนี่ยเขาเป็นผู้รับผิดชอบนะคะที่จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของกฎหมายแรงงานในเรื่องของเวลาทำงานช่วงเวลาพักแล้วก็นายจ้างเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้กำหนดข้อกำหนดอื่นๆเพิ่มเติมในการที่จะควบคุมให้ลูกจ้างได้พักตามเวลาด้วยนะคะนอกจากนั้นก็คือนายจ้างที่จะจ้างลูกจ้างมาทำงานพาร์ทไทม์นะคะเขาจะต้องรู้สถานการณ์ของลูกจ้างนะคะว่าเขามีนายจ้างอยู่แล้วนะเราเป็นนายจ้างคนที่2
ในเรื่องอะไรกฎหมายอะไรที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะคะในการทำสัญญาจ้างงานครั้งที่2นะคะอย่างเช่นในเรื่องของชั่วโมงการทำงานสูงสุดต่อสัปดาห์การทำงานล่วงเวลาการทำงานสูงสุดต่อวันได้กี่ชั่วโมงช่วงเวลาพักรายวันรายสัปดาห์วันหยุดครึ่งวันต่อสัปดาห์หรือว่าการทำงานวันอาทิตย์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะนายจ้างคนที่2เขาจะต้องให้ความเขาเรียกอะไรระมัดระวังเพื่อจะไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงานนั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างในเรื่องของเวลาทำงานนะคะตอนกลางวันนะทำงานให้กับนายจ้างคนที่1 9ชั่วโมงอย่างที่ป้าแมวทำแล้วพอกลางคืนไปทำงานให้กับนายจ้างคนที่2กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้นะแต่มันมีกำหนดไว้ว่าการทำงานที่มีประสิทธิภาพคือไม่เกิน9ชั่วโมงในช่วงเวลา10ชั่วโมงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราไปทำงานให้กับนายจ้างคนที่2แล้วเนี่ยเราจะต้องได้พัก11ชั่วโมงถึงจะไปทำงานต่อได้อย่างนี้นะคะมันเป็นเรื่องของกฎหมายนั่นคือเหตุผลที่ว่าป้าแมวไม่สามารถที่จะทำงานควบได้นะคะอย่างเช่นทำงาน9ชั่วโมงแล้วต้องพักทั้งคืนแล้วก็ไปทำงานในเช้าวันใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีเวลาให้เราได้พักเนาะและอีกอันนึงที่เห็นได้บ่อยๆก็คือว่าคนที่ทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยก็จะทำไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ดูในเรื่องของเวลาที่เขาอนุญาตให้ทำได้หรือว่าบางคนเขาก็รู้นะแต่ก็คือจะทำด้วยเหตุผลแตกต่างกันไปนะคะในกรณีแบบนี้นะคะนายจ้างเขาสามารถที่จะลดเปอร์เซ็นต์การทำงานของลูกจ้างได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะนายจ้างคนที่2นะคะที่ลูกจ้างรับเข้าไปทำงานพาร์ทไทม์นะคะก็จะสามารถลดเวลาลงได้มันก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนั่นเองเขาก็จะดูนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่ามีคนพูดกันขึ้นมาว่าเอ้ยสมมตินะถ้าเราเอาเวลาที่เราได้พักร้อนอย่างเช่นป้าแมวเนี่ยได้พักร้อน5อาทิตย์ในช่วงเวลาที่เราได้พักร้อนเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเวลาของเราเราถือว่าเป็นของเราเป็นส่วนตัวของเราไปทำงานได้ไหมน่าสนใจจริงๆแล้วเราคิดว่าอาจจะได้นะเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ได้นะคะหรืออาจจะทำได้แต่นายจ้างเขาจะไม่จ่ายเงินเดือนให้เพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์ของการให้พักร้อนเพราะว่าวัตถุประสงค์การพักร้อนก็คือต้องการให้ลูกจ้างเนี่ยได้พักจากงานประจำซึ่งจะมีทั้งความเหนื่อยความเมื่อยความล้าความหนักมันก็คือมีความเครียดต้องได้ไปพักผ่อนเปิดหูเปิดตาพักสมองพักสมองอะไรก็ว่ากันไปถ้าเกิดว่าเราเอาเวลานั้นไปทำงานถือว่าเราทำผิดกฎซึ่งนายจ้างเขาสามารถที่จะไม่จ่ายเงินเดือนให้เพราะว่าการที่เราไปพักร้อนเนี่ยนายจ้างเขาจ่ายเงินเดือนให้นะคะถ้าเราไปทำงานที่อื่นเขารู้เขาก็มีสิทธิ์นะคะที่จะไม่จ่ายเงินเดือนให้นั่นเองนะคะก็นี่ก็คือเป็นกฎหมายที่บางทีเราอาจจะทราบแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ทราบป้าแมวก็เอามาเล่าต่อนะคะสำหรับก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะคนที่ถามเข้ามานะคะทำให้ป้าแมวไปค้นคว้าหาแล้วก็ได้เรื่องราวมาเล่าต่อกันฟังนะคะก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟังนะคะหากมีข้อสงสัยประการใดก็เขียนกันมาถามได้นะคะป้าแมวก็จะไปหาข้อมูลมาให้อีกนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟังนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ